เมืองเพชรบุรีขึ้นชื่อมาเพชรบุรีต้องกินข้าวแช่เมืองเพชรบุรีนี่ที่หน้าวัดอะไรคะวัดอะไรฮะพี่หนูวัดใหญ่สุวรรณารามขอรายละเอียดนิดนึงค่ะเดี๋ยวออกไปอีกกูไม่อยากขอรายละเอียดนิดนึงวัดนี้นะคะวัดนี้เขาเรียกหลวงพ่อแตงโมจ้าพ่อแตงโมเนี่ยมันมีน้ำไหลผ่านหน้าวัดน้ำเนี่ยต่อจากแม่น้ำเพชรมีเปลือกแตงโมลอยตามน้ำเปลือกอะไรก็ตามแต่มันลอยไปตามน้ำเพราะมันลงอาจจะบ่อปลาตะบูนมันไปเนี่ยเพชรบุรีมีแม่น้ำที่ไม่เป็นไม่มีใครเป็นเจ้าของนอกจากคนเพชรบุรีเท่านั้นโอลี่โอลี่วันมึงไม่ต้องมารู้ของกูเพชรบุรีกูโอเคโอเคกูเพชรบุรีกูใช้แม่น้ำเพชรบุรีนานหลังจากแกงจานมาก็เข้านี่เลยปังนี่ออกปากบูนเลยแต่อย่าลืมนะคะมาเพชรบุรีนี่เลยค่ะขอแนะนำข้าวแช่เมืองเพชรบุรีอร่อยอร่อยนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ชิมข้าวแช่เมืองเพชรได้พูดภาษาเพชรมาว่าโอเคว่าไงว่าปลื้มล่ะภาษาเพชรไม่พูดแล้วเดี๋ยวออกอีกต้องมากินข้าวแช่นะคะนี่แม่ค้าข้าวแช่อยู่นี่เลยไอ้ยานี่แม่ค้าข้าวแช่ค่ะอย่าลืมนะคะอ่านมาที่เพชรบุรีมาอุดหนุนข้าวแช่แม่ค้าคนนี้อยู่ที่หน้าวัดใหญ่สุวรรณารามนะคะโอเคคอนเฟิร์มอร่อย